ที่แล้วเนี่ยเราเล่นกับความร้อนนี่เล่นกับความเย็นกันบ้างเต็มของกันฮะเพื่อการทดลองในวันนี้เฮ้ยมึงกินอะไรอ่ะโอ้ยคุณอะไรอ่ะมึงกินไม่ได้เหรอมานี่นี่ไงของกินนี่ไม่ใช่ของกินข้าวมันไก่เฮ้ยคุณจูนก่อนนี่ไม่ใช่ข้าวมันไก่ทำไมอ่ะมันอันนี้ข้าวเหนียวหมูไม่ใช่อันนี้มันน้ำแข็งแห้งนี่เห็นไหมคุณบุ๊กครับนี่ผมเตรียมมาเยอะเลยเอามาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยวันนี้เราทำการทดลองให้แล้วนี่เราเล่นเรื่องอะไรนะไฟไปไฟไฟมันมีความร้อนคราวที่แล้วเราจุดไฟเผากันใช่ไหมจำได้แล้วซาดิสอีกแล้วไม่ใช่เหรอนี่น้ำแข็งเนี่ยวันนี้เราจะทำอะไรเย็นๆกันบ้างพูดเอาค้อนมาทำไมอ่ะอ้าวคุณจะทดลองอันนี้เนี่ยเราต้องแบ่งให้มันเป็นส่วนๆก่อนผมจะเอาไปใส่ไอ้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วนี่ละเอียดเลยเอามาทำอะไรอ่ะสวยงามน่าชอบจริงเอาอันนี้แล้วกันนะฮะเอาครับใครดูอยู่นี่ก็อย่าใช้มือเด็ดขาดนะฮะเพราะว่ามันเย็นมากเดี๋ยวหนังลอกนะครับครับผมเอามาใส่น้ำนี่เฉยเสริมความสวยสวยงามโอเคแล้วเหรอแค่นั้นแหละนะฮะนี่จบแล้วนะฮะยังไม่จบไม่ใช่เหรอแน่นอนวันนี้มีทดลองครับถึง2อย่างด้วยกัน2อย่างเลยเหรอสองอย่างด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของแป๊บนึงได้พร้อมไหมบุ๊กพร้อมใจพร้อมใจพร้อมทำได้เลยได้โอเคพร้อมนะสู้ครับ DIY วันนี้คุณเตรียมมาเปล่าเตรียมไหมเดี๋ยวผมคิดระหว่างทดลองได้ไหมโอ้ยคุณอัจฉริยะเหลือเกินใช่ผมเก่งไงโอ้โหนี่มันฟอเรสต์กัมชัดๆครับแต่ไม่รู้มันคืออะไร เอาล่ะ เดี๋ยวมาดูช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูต่อเลยว่าเราจะทดลองอะไรกันเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บหนึ่งต้นไดไอเอาล่ะอุปกรณ์ของเรามีดังนี้นะฮะคือมีอะไรบ้างไหมเราจะมีเหรียญนะฮะแต่แป๊บหนึ่งไม่มีเหรียญครับผมไม่มีเหรียญโอ้ผมมีแต่แบงค์พันด้วยดิกับบัตรเครดิตอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตหาเศษเหรียญก่อนไอ้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอบ้านี่ผมคิดว่าเป็นตลับยิ่งกว่าเซตแป้งบีบีครีมนี่ผมซื้อมาซะอีกจริงเหรอตอนแรกเนี่ยโอ้ยนี่เหรียญมีเหรียญอะไรอ่ะนี่เหรียญที่ผมเก็บสะสมไว้เป็นเหรียญเป็นเหรียญรูปีอันนี้เหรียญบาทเนี่ยตัวนี้ผลิตในปี30นี่ผมบอกซึ่งหายากมากเอาไปแลกได้นะแลกไม่ได้ฮะต้องปีอะไรนะ30ปีลึกช่างมันโอเคต้องมีเหรียญแล้วมีอะไรอีกมั้ยเอามีเหรียญแล้วก็เราเอาน้ําแข็งแห้งออกมา1ก้อนถ้วน1ก้อนถ้วนเลยนะจะว่าไปเนี่ยไอ้คนห่อมันห่อมันเข้ามันไก่จริงๆนะคือถ้าใครก้อนถ้วนโอ้ยก้อนใหญ่ดีว่ะอันนี้เอาก้อนนี้เลยผมมีหลายก้อนงานผมดีจริงเหรอใส่เข้าไปเยี่ยมมากครับเอาล่ะเย็นดีเนาะวันนี้ชอบใช่ที่ร้อนมากนี่อ้าวเราใช้ก้อนนี้เลยเราจะไม่ทุบไม่อะไรมันทั้งนั้นนะฮะแล้วอุปกรณ์เราคือเหรียญกับน้ำแข็งแห้งเพียงเท่านี้แหละครับแค่นี้เหรอแค่นี้เลยเนี่ยมือช่วยอ่ะอย่าเรียกว่าช่วยฮะเรียกว่าเรียกว่าคิดไม่ออกอ่ะนะครับผมเดี๋ยวพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มทำกันเลยฮะเอาคุณบุ๊กผมให้เหรียญคุณเรามาช่วยกันยังไงยังไงยังไงนี่6บาทดูแลดีนะฮะมีค่ามากกว่าชีวิตคุณอีก6บาทเอางี้กำไว้ก่อนกำไว้ฮะกำให้มันอุ่นร่างกายเราร่างกายเรามีอุณหภูมิอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ประมาณ30องศา32 34เนี่ยแหละอ๋อมันเดือดแล้วของผมอ่ะยังมากผมไฟแรงมากไงโอ้โหคุณอยู่นิ่งๆอ่ะอยู่นิ่งเหนื่อยเลยเอานี่กำไว้พอมันอุ่นเรียบร้อยหยิบมา1เหรียญฮะแต่ว่ายังกำไว้นะ1เหรียญครับแล้วเอาเหรียญนี้เนี่ยค่อยๆเสียบเข้าไปฮะเสียบตรงไหนบนพื้นของน้ำแข็งแห้งแล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่เกิดขึ้นฮะเสียบยังไงอ่ะเสียบเลยคุณไม่ได้จอดรูไว้เอ้ยคุณจะสั่นโต๊ะดิไม่ได้สั่นดูดินี่ผมแบบเอ้ยงงเอ้ยทำไมอ่ะลองเสียบดูเสียบเข้าไปลึกประมาณนึงฮะลงไปเลยลงไปอีกไปไหนอ่ะคุณตัวคุณไม่อุ่นเหรอคุณตัวคุณตายหรือยังเนี่ยเฮ้ยโดนรถชนมาเมื่อเช้าเนี่ยอ๋อเหรียญต้องอุ่นด้วยเดี๋ยวเนี่ยมาแล้วปล่อยเอาละฮะจะสังเกตได้ว่ามันสั่นนะฮะครับเนี่ยดูก็รู้แล้วว่าใครไฟแรงกว่ากัน
ยาเสียไปเลยฮะเสียไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็แรงกว่านะเอาดิผมแรงกว่าคนนี้อีกโหดูคุณผมยังกลับไปดูงานเมทัลเห็นป่ะหัวโยกนะหัวโยกกลับบ้านมาปวดคอเลยนะโอ้ยนี่เอาดิสนุกกับเมยตลกเลยดูดิเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือน้ำแข็งพิเศษประเดี๋ยวของเราเนี่ยฮะมันเป็นน้ำแข็งพิเศษมันเป็นน้ำแข็งแห้งฮะพิเศษเดี๋ยวเพราะมันเป็นของผมนี่นะคุณดูของผมแรงมากคุณดูของผมดิหัวแดนแล้วฮะหัวแดนเลยลั่นแน่นอนนะครับยิ่งเหรียญเนี่ยอุ่นมากเท่าไหร่ฮะมันยิ่งสั่นมากเท่านั้นครับเอาเหรียญออกมาฮะอ๋อนี่มันเหรียญเย็นแล้วนี่มันก็เลยไม่ได้เหรียญเย็นจะอยู่นิ่งเห็นป่ะเออว่ะอ้าวสั่นเข้าไปผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแมกนีโต้เลยแบบบังคับโลหะได้เออสั่นตาสั่นอีบ้าเออไม่อธิบายหน่อยทำไมถึงเป็นอย่างงี้หนุกเว้ยเล่นกันเดียวเดี๋ยวผมถูนะฮะเอาสาเหตุที่เหรียญเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสั่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะน้ำแข็งแห้งเกิดจากการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นในรูปของของแข็งฮะคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันมีอุณหภูมิที่เย็นมากนะฮะติดลบเลยทีเดียวกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยแล้วเวลาที่เหรียญเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งของที่ผมบอกให้เอามากำไว้ตอนแรกเนี่ยคือพอเรากำเนี่ยอุณหภูมิจากตัวเราจะไปอยู่ในเหรียญแน่นอนฮะมันมีความต่างกันมากอุณหภูมิระหว่างเหรียญกับน้ำแข็งครับพอเราไปปุ๊บเนี่ยแทงเข้าไปแน่นอนครับความร้อนเจอความเย็นไฟเอาไปเผาน้ำแข็งเกิดอะไรขึ้นฮะไฟเจอน้ำแข็งเออก็เปลี่ยนสถานะครับอะไรคุณ คุณพูดอะไรมาเนี่ยน้ำแข็งก็ละลาย เหมือนกันอันนี้พอมันอุ่นเนี่ยมาเจอน้ำแข็งก็ละลายแล้วคาร์บอนเนี่ยไอ้น้ำแข็งแห้งเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์อัดแห้งอัดแข็งเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันก็ระเหยกลับมาอยู่ในรูปก๊าซพอมันแต่ในกระบวนการการระเหยครับคุณผู้ชมมันจะมีแรงดันครับออกมาจากช่องว่างของเหรียญเนี่ยเห็นไหมมีช่องว่างนะฮะเนี่ยช่องว่างนี้แหละฮะที่เป็นตัวทำให้เหรียญเนี่ยมันสั่นคุณเห็นเหรียญนี้ไหมฮะพอมันเย็นแล้วมันหยุดเห็นไหมครับพอมันเย็นแล้วมันหยุดแต่พอมันอุ่นฮะพอมันอุ่นนะฮะอุณหภูมิต่างศักย์กันเนี่ยพอเสียบไปปุ๊บมาแล้วมีเสียงด้วยเห็นไหมมันมีการสั่นพ้องเกิดขึ้นเออยิ่งน้ำแข็งแห้งละลายเนี่ยมากเท่าไหร่นะฮะมันก็ยิ่งสั่นมากเท่านั้นนะครับเอาเหรียญออกก่อนนะฮะเอออย่างนี้เลยนี่แหละฮะวิธีการของมันนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเหรียญครับเวลาคุณเอาอะไรมาเสียบเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่านะฮะมันจะมีแรงสะเทือนเนี่ยออกมาจากน้ำแข็งเนี่ยยังไงอ๋อเนี่ยมันสะเทือนนะฮะนี่ผมกดนี่ผมสะเทือนเฉพาะเดียวนะฮะนี่คือเสียงนี่คือเฉพาะน้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งแบบนี้หรือเปล่าน้ำแข็งแห้งอย่างเดียวถ้าเป็นน้ำแข็งธรรมดานี่ไม่เกี่ยวเพราะว่าน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยเวลาละลายมันละลายเป็นน้ำมันไม่ได้ละลายเป็นก๊าซแล้วไม่มีความดันนะครับผมอ่ะลองดูโอ้โหเย็นมากเลยเย็นอันนี้ถ้าเย็นเนี่ยมันจะแทงไม่ได้ฮะถ้าอุณหภูมิเท่ากับน้ำแข็งแห้งเนี่ยมันจะแทงไม่เข้าเออว่ะเออเห็นไหมงงอะเด็กงงคิดว่าได้เด็กคิดว่าได้เด็กใช่ก็คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเป็นไรดูยากอ่ะนะฮะเรียบร้อยครับแล้วคุณบอกว่าคุณเตรียมมา2การทดลองไงเดี๋ยวจัดให้อีกอันนึงอีกอันนึงเนี่ยบอกเลยว่าเฟี้ยวกว่านี้แน่นอนเอ้าเหรอยากกว่านี้ทำไมไม่ใช่อันที่เฟี้ยวกว่าแต่แรกอ่ะเอ้าคุณครับมันมีงานที่ไหนเขาให้ดูของดีตั้งแต่แรกอ๋อคุณไม่งั้นคอนเสิร์ตจะมีวงเปิดทำไมฮะวงเปิดคุณบอกว่าเขาไม่เฟี้ยวหรอเขาก็เฟี้ยวแต่เฟี้ยวไม่เท่าวงที่ผมจะเอามาต่อจากนี้หรอกเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยดีกว่าครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูฮะจะเต็มของมันอะไรอย่างที่เมย์บอกไปนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทดลอง2อย่างด้วยกันนะฮะอย่างแรกเนี่ยเราเล่นกับความเย็นไปแล้วฮะอย่างที่2เราจะเล่นกับความรักครับผมครับผมความรักชนะทุกหญิงเอ้ยทุย ทุกหญิงคืออะไรเอ้าความเย็นเหมือนเดิมเนี่ยแหละเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะฮะแต่ว่านะฮะอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะมันจะสอดคล้องกับคลิปวิดีโอที่ผมจะให้ดูก่อนสอดคล้องเป็นโซ่คล้องใจโซ่คล้องใจไม่ให้เราจากกันนะเป็นการทดลองในเรื่องของความรักเอาพอแล้ว เออ
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอมาให้ดูคลิปวิดีโออ่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนโอเคโอเคป่ะว่าเขาจะทำไงกันบ้างเราไปชมฮะเอาละครับผมและแน่นอนนะฮะอุปกรณ์นะฮะจะมีดังนี้ฮะน้ำอุ่นๆนะฮะใส่ถ้วยถ้วยแบบนี้ไว้ครับผมอย่างที่2เนี่ยเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เตรียมมานะฮะรีบเปิดเลยฮะอยู่นี่อยู่นี่คุณไปจับอะไรหยิบมานี่เลยนี่ฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราบดแล้วดีกว่าบดแล้วเหรอเราบดด้วยอ่ะบดแล้วนะฮะแบบนี้นะครับที่ผมบดไปในช่วงแรกแล้วก็นี่ครับเป็นผ้านะฮะตัดเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็ส่วนน้ำที่เราเห็นเนี่ยนะฮะไม่ใช่น้ำมันนะฮะมันคือน้ำยาล้างจานนะครับผสมกับน้ำแล้วก็มีการใส่น้ำตาลไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหนืดของมันนะครับเพื่อจะได้เกิดฟองเหมือนอย่างในคลิปวิดีโออย่างนั้นนี่เองเออนะฮะเดี๋ยวเราพอแล้วคุณเอามาใส่ในนี้นะฮะเราจะเอาน้ำแข็งแห้งใส่น้ำแข็งแห้งครับเออใส่ลงไปเลยฮะนะครับผมพอแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเอาออกครับยังไงต่อนะฮะอ้าวเรียบร้อยครับเราจะเอาผ้านะฮะที่เปียกน้ำชุบน้ำยาล้างจานนะครับอ๋อแบบหมาดๆนะฮะคือต้องบีบออกบีบออกนิดนึงครับนะครับผมเสร็จแล้วเราจะรูดไปเลยฮะรูดทำไมอ่ะรูดไปเลยยากมากเฮ้ยเมยมันจะดุมดุมมันจะดุมดุมมันจะดุมดุมเปาะเปาะเปาะดุมปะดุมปะดุมดุมมันทำแก้วมังกรเหรอเอ้ยนี่มันดราก้อนบอลชัดเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยเมยน้ำยาล้างจานนะฮะเราเคยทดลองไปแล้วแบบนี้แต่นี้เราทำให้มันใหญ่ขึ้นเป็นฟองเดียวใหญ่ใช่โอ้โหจะใหญ่ไปไหนมันจะแตกเฮ้ยทำไมทำเป็นได้เดี๋ยวมันแตกแน่นอนเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงนะครับครับแตกก็สวยไหมสวยมากรอแป๊บนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะเราผสมน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันมีความหนืดของมันอยู่เรียกได้ว่าพอมันมีความหนืดแน่นอนว่ามันแตกนี่เนี่ยนี่สวยงามปะเอาเขาสิครับเออใส่ไปอีกไปเลยอีกนิดเดียวเอาละฮะตอนนี้มันเริ่มเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันถึงจะไม่เต็มใบนะครับแต่มันจะเริ่มกินฟองอากาศใช่ไหมฮะลูกเล็กพอแตกเนี่ยพอต้นข้ามันแตกมันก็จะมารวมเป็นฟองใหญ่ภาพเลยนะฮะซึ่งวิธีการนี้ฮะหลักการง่ายมากที่ผมบอกไปครับว่าไอ้น้ำแข็งแห้งของเราเนี่ย มันทำมาจากคาร์บอนไดออกไซด์มันก็คือการที่เราเห็นไอ้สีขาวที่มันระเหยออกมาครับนะฮะแต่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเย็นไง มันก็เราเลยมองเห็นนะครับผมแต่ว่านะฮะพอเรามาผสมน้ำนี่เราบอกไปมันก็ระเหยใช่ไหมครับเราเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยครับนะฮะมาชุบน้ำยาล้างจานปุ๊บเนี่ยนะฮะน้ำยาล้างจานเนี่ยมันทำให้เกิดฟองคุณฟังผมดิครับถามผมแล้วไม่ฟังผมกำลังจับความเย็นอยู่ลูดไปเนี่ยมันทำให้เกิดเนี่ยนะฮะเป็นฟองแบบนี้เป็นเยื่อบางๆนะครับแล้วยิ่งใส่น้ำตาลไปเนี่ยยิ่งหนืดแล้วพอเราลูดไปเนี่ยนะฮะมันจะเกิดเป็นแผ่นเดียวกันนะฮะเป็นแผ่นฟิล์มนะฮะแต่มันมีความยืดหยุ่นมากเวลาอากาศมันดันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วยิ่งคาร์บอนเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดันให้แตกมากขึ้นเท่านั้นครับแบบนี้เลยเอาละฮะนี่คือการทดลองเป็นไงสุดชอบปะชอบง่ายๆดีนะมีทฤษฎีด้วยนะใครๆก็ทำได้ฮะนี่แหละครับการทดลองนะฮะแต่ว่าความเย็นก็ต้องระวังหน่อยต้องควรมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับใช่วันนี้นะฮะทดลองจบแล้วเหลือของคุณอ่ะเมย์ยก DIY ไปโอ้ลื่นจากการทดลองที่เหรียญสั่นนั้นเกิดมาจากอุณหภูมิของเหรียญที่มีความร้อนมากกว่าน้ำแข็งแห้งทำให้เกิดการระเหยและเกิดแรงดันในช่องว่างเล็กๆระหว่างร่องเหรียญกับน้ำแข็งแห้งเหรียญจึงสั่นไปมาได้นั่นเองส่วนในการทดลองที่2ครับฟองสบู่จะไปปิดกั้นไม่ให้ไอระเหยของน้ำแข็งแห้งลอยออกมาได้ทำให้ฟองสบู่โดนไอระเหยดันขึ้นไปเรื่อยๆจึงพองขึ้นมาดังที่เห็นและแตกในที่สุดWe'll be right back.
ะเป็นช่วงทำความสะอาดโต๊ะที่เราเพิ่งทำการทดลองไปนะโดยมีสก็อตไบรท์นั่นไหนน้ำยางจานเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดอะไรง่ายๆนี่อ้าวนี่วันนี้ผมจะทำความสะอาดโถนี้ทำทำไมอ่ะผมเคลือบสารที่มันไม่ปลอดภัยเอาไว้ไซยาไนด์ไดออกไซด์ไอซิเตตไอซิเตตเลยเหรอถ้าผิวหนังเรามือเราเนี่ยล้วงเข้าไปเนี่ยนะฮะจะทำให้พุพองได้เมื่อกี้คุณพูดว่าไอซิเตตไอซิเตตคุณรู้นี่เออคุณรู้ส่วนผสมของมันดีใช่ไหมเอางี้ดีกว่ามันทำความสะอาดไม่ได้บางทีเนี่ยทำได้ก็นี่ได้ครับจากผงคั่วมันอันตรายมือขาดได้นะคุณก็คุณโกงผมทำให้ไงนี่ผมจะมีวิธีการยังไงวันนี้เราจะมาทำที่ความสะอาดครับในสถานที่ที่เราเข้าไม่ถึงยกอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยถ้าเอาสก็อตไบรท์ใส่เข้าไปก็ล้างไม่ได้ล้างได้ล้างไงก็เอาสก็อตไบรท์ใส่เข้าไปไงใส่ก็ฉีกดิโอ้โหเนี่ยคุณคิดอะไรเหมือนเด็กกับแหนมแล้วคุณจะขัดมันยังไงเล่านี่ผมมีวิธีการง่ายๆวันนั้นวันนี้ฮะเราจะมาทำวิธีการทำความสะอาดแบบง่ายๆใครนะฮะที่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ต้องแล้วฮะต่อไปนะครับจะเอาไปขัดอะไรก็ได้เดี๋ยวมาดูนะฮะวิธีการจะทำยังไงก่อนอื่นนะอุปกรณ์มี 2-3 อย่างเท่านั้นนะครับผมอย่างแรกครับค้อนนะฮะทุบหัวตัวเองให้หลับก่อนนะฮะไม่ใช่สกายบอทสกอตไบท์ฮะนี่อะไรนะสกายบอทสกายบอทคุณเมื่อกี้คุณพูดถึงสกายบอทคุณรู้นี่มันคืออะไรเอานี่นี่ฮะคัตเตอร์ครับคัตเตอร์คัตเตอร์นั่นเป็นของยี่ห้ออะไรฮะมือเป็นของยี่ห้อ Elephant ฮะ Elephant Number R902นะครับผมทางบ้านถ้ายังไม่มีรุ่นนี้ไปซื้อมานะฮะเพื่อได้ทำการทดลองถือถ้าไม่ใช่รุ่นนี้เวลาตัดสก็อตไบท์เนี่ยผิวมันจะไม่เรียบจะบ้าเหรออะไรก็ได้เดี๋ยวเชื่อนี่ครับอันนี้คือ Mother of the Iron ครับMother of the Iron แม่เหล็กเมื่อกี้คุณพูดถึง Iron คุณรู้นี่มันคืออะไร รู้อยู่เอางี้ดีกว่ามาเริ่มทำอะไรดีกว่าครับ ขั้นตอนแรกฮะเอาคัตเตอร์ฮะเอาคัตเตอร์เนี่ยมากรีดนิ้วตัวเองไม่ใช่เอาไม่ใช่ บ้าแล้วบาดเจ็บเออคุณทำอะไรเนี่ยหั่นฮะหั่นโอ้โหเมยผ่าครึ่งฮะเอากรรไกรคุณใช้อีโต้ดิเวลาจะทำอ่ะนี่ครับพอเราตัดออกมานะฮะเห็นไหมฮะตัดแล้วทิ้งไปเราใช้แค่กรรไกรครับใช่ครับผมเราเอากรรไกรฮะมาตัดอันนี้นี่เอานี้มาปุ๊บนะฮะคุณจะสังเกตได้ว่ามันแบ่งเป็น2อันแล้วแบ่งเป็น2อันแต่ว่ามันก็ยังใส่กันไม่ได้อยู่ดีเอาก็ทำให้ใส่ได้ดิเมยตัดครึ่งอีกทีฮะตัดอีกครึ่งนึงเวลาที่ตัดอันนี้เราบีบมันนะฮะมันจะตัดง่ายขึ้นระวังนิ้วระวังนิ้วผมกลัวจริงๆคุณไม่มีนิ้วนี่คุณไม่สามารถใช้งานได้เลยเล็บผมสวยกว่าเล็บคุณเยอะแยะผมยังไม่กลัวนิ้วผมเลยนี่ฮะครับเรียบร้อยนะครับอย่ากินนะฮะมันเหมือนบัตเตอร์เค้กแต่อย่ากินเฮ้ยเมื่อกี้คุณพูดถึงบัตเตอร์เค้กรู้อยู่นี่นี่ฮะนี่นี่อ่ะแล้วไงแล้วไงนุ่มนุ่มเอาล่ะพอได้แบบนี้เนี่ยอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมกันเหนียวคราวนี้เนี่ยแม่เหล็กครับครับเราจะเอาแม่เหล็กใส่เข้าไปนะฮะใส่ยังไงมันไม่มีที่ใส่เลยเราทำที่ใส่ติดกาวเหรอเอากรรไกรมานี่เอ้ยมีคัตเตอร์มานี่นะเราแม่เหล็กฮะเราลองเอามาดูดกันก่อนนะฮะนี่ฮะพอมันดูดกันเราเอาด้านที่มันดูดกันเนี่ยเห็นไหมมันดูดกันเอาด้านนี้ไม่ดูดเอาด้านดูดเนี่ยมาไว้ตรงฝอยเป็นฝอยฝอยขัดหม้อเหมือนฝอยเนี่ยนะฮะเอาล่ะกรีดดิกรีดกรีดกรีดมันดิเมยกรีดอย่างนี้นะฮะตรงนี้เลยเบาๆค่อยๆค่อยๆฮะมันจะยากนิดนึงมันไม่ยากหรอกไม่มีอะไรยากเมยเอาละฮะเสร็จแล้วใช่ไหมเมย์เอาละฮะมันได้ร่องแบบนี้มาแล้วฮะที่เราตัดไปครับได้ร่องแล้วเราก็ทำไงกับร่องฮะเราก็เอาแม่เหล็กครับยัดเข้าไปในร่องนะฮะโอ้ยยัดเข้าไปในยัดเข้าไปเลยเรียกว่ายัดดีกว่านะครับเพราะว่ามันเนี่ยเอาด้านนี้มันดูดกันนะฮะครับเอายัดเข้าไปเลยฮะค่อยๆใส่ไปมันดูดด้วยเหรอมันจะดูดเข้าไปฮะด้วยความที่ฟองน้ำเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็จะมันจะมีความรัดนะฮะรัดแน่นอยู่ในตัวมันเองเราเสียบมันเข้าไปฮะแม่เหล็กปั๊บเสียบแล้วต้องติดกาวไหมเดี๋ยวติดกาวฮะแต่ว่าเราทีเดียวนะฮะเราเอาอีกอันนึงครับผมนะฮะดูด้านกันฮะอึ๊บนะฮะอันนี้มันจะผักกันฮะอันนี้ขั้วนะฮะเอาขั้วให้ถูกกันแล้วก็เอาคัตเตอร์ฮะมากรีดฮะอีกด้านอันนึงนะฮะทำสองอันนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราหยอดกาวครับคุณบุ๊กครับกาวนี้เลยเหรอกาวร้อนเลยกาวลิเลโอนะฮะซึ่งกาวร้อนเนี่ยเรียบร้อยฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วครับแล้วหลายคนอาจจะทำได้ดูดีกว่าเมย์ทำนะฮะอืมครับอันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทำได้แน่นอนอ่ะเรามาลองดูฮะเราเอาด้านหนึ่งครับใส่เข้าไปฮะแล้วอีกด้านหนึ่งนะอ๋อผมพอรู้วิธีทำเขาละก็เหมือนประมาณนี้อ๋อใช้แม่เหล็กดูดฮะครับครับอ๋อนี่บอกนะอ๋อโอ้ยร้อนร้อนร้อนเลยนี่ฮะเห็นป่ะนะขัดไปเลยฮะโอเคโอเคเออนี่
นี่ถ้าเป็นแม่เหล็กที่แบบแรงกว่านี้เนี่ยโอ้ทำได้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแก้วมันหนานะฮะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยึดติดน้อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แม่เหล็กที่มันมีพลังแม่เหล็กเยอะกว่านี้มันจะมีแม่เหล็กอีกแบบนึงที่เป็นก้อนสีน้ำเงินเรียกได้ว่ารูดไปนี่ติดแน่นอนบ้านผมเรียกแม่เหล็กอะไรนะมอเตอร์มูนเอางี้ดีกว่านะฮะนี่แหละฮะคือการ DIY แบบเราใช่นะครับผมเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับTry Itนะครับผมขอบคุณเสื้อผ้านะสวยๆนะฮะจาก Six Sense นี่โหเท่มากเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะต้องขออนุญาตอะไรต้องถอดให้ดูเลยจริงเหรอเอางั้นเลยได้ๆๆมันยังไม่เห็นของจริงป่ะอ๋อไม่เห็นของมันจะโอ้โอ้คุณถอดผมหน่อยสิไม่ไม่ใช่เรื่องของผมนี่ถอดเรียบร้อยนี่ฮะ Six Sense นะครับ Six Sense นะครับผมขอขอบคุณเครื่องสำอางจาก Royal Palace ด้วยนะฮะแล้ววันนี้นะครับหมดเวลาแล้วฮะกับ Try It เรียกได้ว่าวันนี้ทั้งทดลองทั้ง DIY เนี่ยครบเครื่องมากเลยแล้วครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันฮะสำหรับวันนี้บุ๊กเมย์ไปก่อนครับบ๊ายบายเฮ้ยเมย์คราวหน้ารออะไรดีอะไรไอ้นั่นเลย